การประชุมกัน เนืองนิดหรือบ่อยๆนั่นเป็นอัปปริหานิยธรรมพระพุทธเจ้าท่านแนะว่าอย่างนั้นการประชุมกันครั้งหนึ่งก็หมายถึงการพูดจาหรือการทำประโยชน์โดยการพูดจาขอให้เราได้มีกันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะผู้บวชใหม่ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจสำหรับจะได้ยึดถือเป็นหลักสำหรับปฏิบัติวันนี้นั่งกลางดินกันก็ดีเหมือนกัน ให้มันเป็นความรู้สึกที่แปลกออกไปอย่างหนึ่งเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดินทำจิตใจให้สงบถือความหมายอันนี้ให้ได้อย่าได้มีความรู้สึกอึดอัดหรือฟุ้งซ่านแต่อย่างใดให้มันเงียบสงบลงไปเหมือนกับว่าเป็นแผ่นดินเสียเองในการพูดกันวันนี้ผมกะว่าตั้งใจไว้ว่าจะพูดเรื่องการอยู่อย่างไม่มีอะไรเป็นของตนการมีชีวิตอยู่อย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตนพูดง่ายๆก็ว่าเป็นทรัพย์สมบัติ ทั่วไปในความหมายทั่วไปเมื่อเราไม่ได้บวชเราอยู่ที่บ้าน มันก็มีอะไรๆเป็นของตนมากมายและตลอดเวลาไม่มีใครเคยรู้หรือเคยคิด ว่าไม่มีอะไรเป็นของตนทีนี้มาบวช เคยรู้แจ้งความจริงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย ที่จะมองเห็นความไม่มีตน หรือความไม่มีของตนแล้วก็พยายาม ทำไปทุกอย่างทุกวิถีทางที่จะให้เกิดผลเช่นนั้นทีนี้เอาวิธีลัดกันก่อนลัดกันเท่าที่จะลัดได้ว่าจงตั้งใจคิดนึกหรือกำหนดหมายที่จะไม่มีอะไร เป็นของตนให้ว่าชีวิตนี้ ไม่มีอะไรเป็นของตนทั้งโดยทางวัตถุและโดยทางจิตคือทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมเป็นข้อที่ควรฝึก อย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่จะบวชแม้ชั่วคราวหรือแม้ที่จะบวชตลอดไป ขอให้ตั้งใจให้มันถูกต้องเป็นเรื่องความตั้งใจ หรือบางทีมันคล้ายๆกับว่าแกล้งทำถ้าจิตใจมันยังอยู่ไกลนักมันก็เหมือนกับแกล้งทำว่าไม่มีอะไรเป็นของตนใช่ก่อนก็ยังดีนะเพราะจุดหมายปลายทางของธรรมะของพุทธศาสนาบรรลุธรรมะสูงสุดนั้นมันหมดตัวตนหมดของตนเดี๋ยวนี้ลัดออกมาว่าเดี๋ยวนี้แม้เดี๋ยวนี้แม้ในเบื้องต้นแม้ในขั้นต้นอย่างนี้เราก็จะปฏิบัติในหลักอันนี้มันจะได้ความรู้อย่างยิ่งที่ไม่เคยมีและมันจะได้ความสุขอย่างยิ่งอันสูงสุดนั้นไปพลางแม้ว่าจะไม่เป็นการได้ที่เด็ดขาดหรือสมบูรณ์แต่มันก็ไปพลางแล้วมันก็เป็นโอกาสหรือว่าโอกาสมันเปิดให้มาตลอดเวลาเมื่ออยู่ที่บ้านอะไรนะก็เป็นของตนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างกี่ร้อยกี่พันอย่างไม่ยากที่จะเกิดความคิดที่ไม่ใช่ของตนเดี๋ยวนี้มันบวชบรรพชิตเป็นบรรพชิตมีบรรพชาคือเว้นหมดไปหมดเว้นหมดจากความเป็นฆราวาสจากเรื่องทุกเรื่องของความเป็นฆราวาสนี่มันก็ทำง่ายเพราะมาอยู่ที่วัดเนี่ยวัดนี่ก็ไม่ใช่บ้านเรือนของเรานะถ้าเราอยู่ที่บ้านของเราอะไรของเราถ้ามาอยู่ที่วัดไอ้วัดนี่ไม่ใช่ของเรานี่มันก็ง่ายกันหน่อยแล้ว ไอ้กุฏิที่อยู่นั่นมันก็ไม่ใช่เรือนของเรา ไม่ใช่เรือนของเรานะ กุฏิดูไว้ดี ทีนี้ขอให้มันเลื่อนขึ้นมาทุกอย่างเลยแม้ที่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินของเรา ก็จะต้องฝึกกันเสียใหม่หรือเราจะตั้งใจฝึกด้วยการสละออกไปว่าไม่ใช่ของเราฉันมีจีวรห่มอยู่อย่างนี้เราจะถือว่าเราซื้อมาหรือใครให้ก็สุดแท้มันเป็นของเรานั่นมันธรรมดาเป็นความรู้สึกธรรมดามากเกินไปแล้วเสียแล้ว เดี๋ยวนี้เราจะมองเห็นว่าโดยเนื้อแท้มันก็ยังเป็นของที่ไม่อยู่ในอำนาจของเรามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันหรือในส่วนลึกมันเป็นของธรรมชาตินี่ของที่มันเล็กน้อยเข้ามาอีกเช่นว่าเรามีดินสอปากกาอย่างนี้หรือจะมีไฟฉายอย่างนี้คิดดูทีว่ามันเป็นของเราอย่างไรถ้าเราคิดเป็นของเรามันก็รู้สึกอย่างไรถ้าคิดว่าไม่ใช่ของเราเป็นของบังเอิญมาพบกันเข้าแล้วก็ใช้พลอยใช้เหมือนคนเดินทางไกลเหน็ดเหนื่อยแวะพักที่ศาลาข้างหนทางเขาก็ไม่ได้คิดว่าบ้านเรือนของเขาหรือศาลาของเขาเขาก็พักให้เกิดอารมณ์พักผ่อนเป็นสุขได้แล้วเขาก็ไปโดยไม่ต้องถือว่าไอ้ศาลานี่ของเรามีลักษณะเป็นของยืมใช้ชั่วคราวหรือของธรรมชาตินี่ลองคิดดูว่าจะได้หรือไม่นั่นสรุปความว่าเราจะมีความตั้งใจลงไปว่า ไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอะไรเป็นของเราเราจะฝึกเสียใหม่ให้มันไม่มีอะไรเป็นของเราเข้าไปจากภายนอกคือวัตถุสิ่งของเหล่านี้ ไม่มีเงินไม่มีทองหรือแม้จะมีเงินมีทองอะไรก็จะตั้งใจโดยไม่ใช่เป็นของเราที่สละได้ก็สละไปเสียที่สละไม่ได้ยังมีใช้อยู่ก็ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของให้ยืมใช้ชั่วคราวไม่มีอำนาจอะไรที่จะเป็นของเราตามใจเราเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นที่เป็นภิกษุสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีขอให้ลองคิดอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้อยู่นี่เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของเราโดยมากก็จะกลัวไม่กล้าคิดแม้แต่เพียงคิดก็คิดว่ามันจะสูญหายไปหมดแม้แต่เพียงคิดก็เลยไม่กล้าคิดว่าไม่ใช่ของเราจะคิดว่าของเราต่อไปมีกุฏิบ้างมีเครื่องใช้ไม้สอยในกุฏิบ้างมีอะไรอยู่กับตัวบ้างก็เป็นของเราไปหมดไม่กล้าคิดว่าไม่ใช่ของเรานี่ขอร้องให้ว่ามาศึกษาเสียใหม่มากำหนดจิตใจเสียใหม่ว่าเราจะกล้าอยู่อย่างที่ไม่มีอะไรเป็นของเราเอาเป็นว่าตายก็ตายจะไม่ยึดถือว่าอะไรเป็นของเราตัดลัดลัดสั้นอย่างยิ่งเพื่อจะไปสู่ที่สุดแห่งความทุกข์จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานในชั้นแรกนี่เอาเพียงว่าวัตถุสิ่งของภายนอกนี้กันก่อนเถอะเพราะดูบางคนมันยังยึดถือมากยังยึดถือมากยังหวงแหนมากยังเป็นห่วงวิตกกังวลยุ่งยากด้วยสิ่งของเหล่านี้มากเอามาตัดบทกันเป็นว่าไม่ใช่ของเราเป็นของยืมใช้เป็นของบังเอิญมาพบเข้าแล้วก็ให้ใช้กันชั่วคราวนี่ไม่ใช่ของเราอะไรก็ดีที่มีอยู่ที่ใช้อยู่ที่ถืออยู่ที่นุ่งห่มอยู่เริ่มต้นไปตั้งแต่วัตถุอย่างนี้นี่เป็นพื้นฐานก่อนเธอแล้วจะค่อยเลื่อนให้ลึกเข้าไปซึ่งมันลึกเข้าไปอีกมากเลยจนกระทั่งว่าร่างกายและชีวิตนี่ก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นชั้นสูงซะแล้วมันเป็นชั้นสูงที่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะชั้นสูงชั้นลึกมันก็ได้จะฝึกไปพลางก็ได้หลังจากฝึกในด้านนอกสุดคือวัตถุทั้งหลายสิ่งของทั้งหลายอะไรเสร็จแล้วก็คืบคลานก็ไปถึงกับว่าแม้ร่างกายและชีวิตนี่ก็ไม่ใช่ของเรา ถ้าศึกษาเล่าเรียนไปมากๆเข้าก็จะพบข้อความเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้เพิ่งบวชก็ยังไม่ได้พบข้อความเหล่านี้ซึ่งมันก็จะมีข้างหน้ามีในพระบาลีมีในพระพุทธภาษิตที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรนั้นไม่ใช่ของเรารูปคือร่างกายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือจิตใจของเราทั้งรูปทั้งจิตนี่ไม่ใช่ของเรานี่จะต้องค่อยๆรู้ขึ้นไปยังไม่ได้ทำวิปัสสนาญาณขั้นสูงสุดก็ทำอย่างธรรมดาสามัญไปก่อนก็ได้ก็ดูที่ว่ามันอยู่ในอำนาจเมื่อไรเล่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่นิด ข้อนี้ก็คือบทปัจเจเวกที่สำคัญที่สุดที่เขาให้ผู้บวชเรียนก่อนเรื่องใดๆหมดสมัยผมบวชไอ้สิ่งแรกเขามาอยู่วัดที่เขาให้เรียนก็คือยถาปัจจยังปวัตตมานังคาทุมัตตเมเวตังยะติสังจีวรังแต่ทุกขปุญจโกจะปุคโลนี่อันนี้เป็นหัวใจพุทธศาสนาเคยเรียนพุทธศาสนาหัวใจพุทธศาสนาตั้งแต่วันแรกเขามาอยู่วัดแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยเรียนกันเห็นเป็นของคลื่นคร่าไปเสียจีวร อาหารบิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชทั้งสี่นี่เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเลือกเอามาสวดกันสักบ้างเลยได้ยินแต่สวดบทอัจฉมยาปัจเจเวกจิตวานี่บทยถาปัจจยังนี่ลึกซึ้งกว่าหัวใจพุทธศาสนากว่ายถาปัจจยังเป็นไปตามปัจจัยธาตุมัตตเมเวตังสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นยะติทังคืออะไรเล่าจีวรังคือจีวรแต่ทุกขปุญจโกและบุคคลผู้ใช้สอยจีวร นั้นธาตุมัตตโกสักวาธาตุนิสัตโตมิใช่สัตว์นิจีโวมิใช่ชีวะสุญโยว่างเปล่าจากตัวตนถ้าเข้าใจอันนี้ได้ก็จะดีมากพยายามแต่มันไม่ลึกเกินไปสำหรับความเข้าใจแต่ความเห็นแจ้งนะว่ายทีหลังกันเอาความเข้าใจกันก่อนเห็นแจ้งว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดไม่เป็นอัตตาชีโวตัวตนอะไรนี่ถ้ามันเข้ามาถึงขั้นนี้ได้การที่จะสละไอ้วัตถุสิ่งของภายนอกมันก็ได้ง่ายขึ้นนะเพราะเป็นภายในยังสละได้คือตัวผู้ที่บริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชนี่มันยังสละได้ มันก็สละตัวจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชได้เองนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานะมันจึงเริ่มยึดเอาเป็นหลักปฏิบัติไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่แต่เข้าใจด้วยสติปัญญาเอามาเป็นหลักสำหรับประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละว่าเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตนเรื่องนี้ผมเห็นว่าสำคัญมากสำหรับผู้ที่บวชเข้ามาในลักษณะอย่างนี้คือไม่ได้อยู่นานหรือแม้จะอยู่นานก็เหมือนกันมีสำคัญที่สุดจะไม่ได้อยู่เล่าเรียนนักธรรมตรีโทเอกอะไรเป็นปีๆไปมันจะต้องลาสิกขาบ้างก็ตัดลัดพุ่งตรงไปยังหัวใจหรือจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนากันเสียเลยว่ามีชีวิตอยู่ชนิดที่ไม่ได้มีความหมายมั่นอะไรโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนคอยตั้งต้นตั้งแต่วัตถุภายนอกเนี่ยทำความเข้าใจในสิ่งของวัตถุภายนอกกุฏิวิหารอะไรต่างที่อายุที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยเข้าไปจนถึงจีวรจนถึงอาหารจนถึงเภสัชอะไรแล้วแต่ที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คำว่าปัจจัยนั้นไม่ได้แปลว่าเงินหรือหมายถึงเงินชาวบ้านเขาไม่ค่อยจะรู้เขาเข้าใจผิดพวกประชาชน โดยมากก็เข้าใจคำว่าปัจจัยนี่หมายถึงเงินซื้อใช้ซื้อของอะไรได้ก็ปัจจัยไม่ได้หมายถึงเงินหมายถึงปัจจัยหมายถึงสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาถวายเขาถวายเงินแทนกันไปซื้อหาเอาเองไอ้คนมันไม่รู้มันก็เลยเปลี่ยนความหมายมันก็มาปัจจัยไปกลายเป็นเงินไปเสียตะเลิดไปถึงคำว่าบาดใจไปเลยก็มีคำว่าปัจจัยนะมีคนแปลเป็นบาดใจคือเงินมันบาดหัวใจอย่างนี้ก็มีแต่ทีนี้เรารู้ว่าปัจจัยนั้นไม่ใช่เงินนะสิ่งที่ช่วยชีวิตรอดอยู่ได้คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยแล้วก็ยาแก้โรคนะเหล่านั้นเป็นปัจจัยชาวบ้านเขาไม่อาจจะถวายโดยตรงเขาเอาเงินมาให้แทนให้ไปซื้อหาเอาเองเกิดเข้าใจความหมายผิดของคำว่าปัจจัยเอาละเดี๋ยวนี้เป็นว่าปัจจัยก็แล้วกันจะปัจจัยชนิดไหนก็เถอะอย่าเป็นของกูเลยให้มันเป็นของปัจจัยนั่นเป็นไปตามธรรมชาติยถาปัจจยังเป็นไปตามปัจจัยธาตุมัตตเมเวตังสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น ปัจจัยเหล่านั้นก็มีภิกษุอันธพาลนะจิกละที่มีอยู่ในบาลี เขายึดมั่นถือมั่นปัจจัยสี่เหล่านี้เป็นของกูแล้วก็หลงไหลสะสมเมื่อได้ก็ดีใจเมื่อไม่ได้ก็โกรธอึดอัดขัดใจอยู่ในด้วยการที่ไม่ได้ปัจจัยเหล่านี้ตามต้องการ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบภิกษุชนิดนี้ว่าเหมือนกับตัวกังสลักกะเป็นคำบาลี เป็นภาษาไทยแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้แปลใช้คำเดียวว่ากังสลักกะในสัตว์นี่มันจะเป็นคล้ายๆกับตัวสีขาเล็กๆอยู่ในรูอะไรก็มันกินอุจจาระเป็นอาหารพอมันได้จาระมันก็ดีใจว่าได้จาระกองใหญ่ได้จาระมาใหม่ๆเข้ามาถ่ายกันอีกในตัวกังสลักกะก็ดีใจว่าได้อาหารมากมันก็ภิกษุบางรูป เมื่อได้ปัจจัย มากมายมันก็ดีใจยกหูชูหาง เข้าใจเป็นตั้งตัวเป็นผู้ มีบุญมีวาสนาเหมือนกับตัวกังสลักกะ ภิกษุเนี่ยจงรู้จักปัจจัยทั้งสี่ ว่าเป็นเหตุให้ถูกเปรียบด้วยตัวกังสลักกะสัตว์มีอุจจาระเป็นอาหาร นั้นเมื่อเรามามองเห็นชัดว่าปัจจัยทั้งสี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนแม้บุคคลผู้บริโภคปัจจัยเหล่านั้นคือผู้ห่มจีวรผู้ฉันอาหารผู้อยู่ที่เสนาสนะผู้บริโภคยารักษาโรคก็ตามมันก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิด สรุปความสั้นๆง่ายๆก็ว่าไอ้ตัวผู้บริโภคนั้นก็เป็นธาตุตามธรรมชาติตัวสิ่งที่เอามาบริโภคก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเขามักจะมีคำพูดล่อคือของคนไม่เชื่อดีแล้วธาตุกินธาตุกินธาตุตามธรรมชาติกินธาตุตามธรรมชาติก็ดีแล้วก็ถูกแล้วเขาจะล่อไปแต่เราก็จะเอาความจริงข้อนี้เห็นได้ว่าธาตุตามธรรมชาติมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันก็กินกันได้ตามธรรมชาติถ้าเห็นเป็นธาตุตามธรรมชาติมันก็ไม่มีตนและไม่มีของตนนั่นแหละจิตใจที่เข้าถึงความจริงที่สุดแล้ว บทวยถาปัจจยังประวัตมานังนี่แหละพิจารณาใคร่ครวญอยู่เสมอเถอะสาธยายอยู่เสมอเถอะมันเป็นบทแสดงถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าความรู้สึกมันน้อมเอียงไปได้ตามนั้นมันก็วิเศษเลยมันเข้าไปสู่หัวใจของพุทธศาสนาจะเรียกว่าสุดยอดก็ได้จะเรียกว่าหัวใจก็ได้มันดับทุกข์เราจะมีจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นของเราได้เท่าไรก็จะเป็นการดีถ้าจิตว่างไม่มีความยึดถือว่างจากความยึดถือก็ว่างจากความทุกข์เราจะมีจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นของเราได้เท่าไรก็จะเป็นการดีถ้าจิตว่างไม่มีความยึดถือว่างจากความยึดถือก็ว่างจากความทุกข์เนี่ยขอให้เข้าใจคำเหล่านี้ไว้ดีๆนะถ้าเราไม่รู้บาลีไม่รู้อะไรซับสลับซับซ้อนอะไรก็รู้ว่านี่ฉันจะมีชีวิตอยู่ชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของฉัน นี่ยังโง่อยู่มากยังมีตัวฉัน มีฉันอยู่โดยไม่ต้องเป็นของตัวฉันเพราะว่าถ้าถึงที่สุดถ้าจริงแล้วมันไม่มีตัวฉัน ถ้ามันเลิกตัวฉันจะได้มันทุกอย่างมันเลิกไปหมดเองปัญหาเหล่านั้นหมดไปเองปัจจัยทั้งหลายก็หมดไปเองกิเลสก็หมดไปเองความทุกข์ก็หมดไปเองไม่มีตัวฉันอย่างเดียวเท่านั้นแหละจะไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่เดี๋ยวนี้ตัวฉันมันยังละไม่ได้ตัวฉันมันยังมีอยู่ตัวฉันมันยังมาบวชเพื่อจะให้ได้สิ่งบางสิ่งที่มันดีกว่าธรรมดานั้นตัวฉันก็ยังจะต้องฝึกปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์มันจริงนะว่าฉันเนี่ยปฏิบัติเพื่อมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีอะไรเป็นของฉันกันทีก่อนเถอะนับตั้งแต่ว่าพอเอาจีวรขึ้นมาห่มนี่ก็รู้สึกตัวทันท่วงทีว่ามันก็สักว่าจีวร ถ้าตามธรรมชาติไม่ใช่จีวรของฉันเอามาห่มก็ติดตัวฉัน ตัวฉันมันก็ไม่ใช่ตัวฉันมันเป็นธาตุตามธรรมชาติให้จีวรซึ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติมาคลุมเข้าที่ร่างกายนี้ซึ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติฝึกอย่างนี้มันก็จะทรงหัวใจพุทธศาสนาอย่างยิ่งเป็นกรรมฐานสูงสุดเป็นวิปัสสนาสูงสุดโดยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรกันให้มันบ้าหลังไปอีกเมื่อห่มจีวรก็ดีเมื่อรับฉันอาหารบิณฑบาตก็ดีเมื่ออยู่อาศัยในเสนาสนะใช้สอยเครื่องใช้สอยก็ดี เมื่อฉันยาแก้โรคก็ดี ให้มันเกิดความรู้สึกอย่างนี้อันนี้ก็ธาตุตามธรรมชาติเอามาถึงกันเข้ากับร่างกายนี้มันเป็นธาตุตามธรรมชาตินี่เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาแล้ว ถ้าเข้าใจได้อย่างนี้มันก็วิเศษเดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงขนาดนี้ก็ให้มันมาในลักษณะอย่างนี้ มาในแนวทางอย่างนี้มันจึงมีสติสัมปชัญญะที่จะกล้ามีชีวิตอยู่อย่างไม่มีอะไรเป็นของฉันอย่าไปกลัวว่าอะไรบิดามารดาบ้านเรือนบุตรภรรยาที่อยู่ข้างหลังจะพลอยหมดไปด้วยถ้าเราจะสละทั้งหมดไม่ใช่ของฉันไม่ต้องกลัวมันไม่ไปไหนหรอก และความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเรามันไปโง่เอาเองว่าเป็นของฉัน ตัวฉันหรือของฉันมันมาจากความโง่ที่ไปคิด เอาเช่นว่าเป็นเช่นนั่นเอง ถ้ามองเห็นความจริงข้อนี้แล้วมันไม่มีนี่มันไม่มีนี่ขอให้ดูกันอย่างนี้ บทเรียนนี่ ทำให้ง่ายที่สุดแล้ว เรียกว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่มีอะไรเป็นของฉันตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต่ำที่สุดแล้วก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป จนถึงร่างกายจิตใจหรือชีวิตก็ไม่ใช่ของฉันไอ้ตัวฉันที่เคยรู้สึกอยู่ว่าเป็นตัวฉันตัวฉันก็จะหมดไปในที่สุด บอกให้เลยบอกให้ก่อนเลยก็ได้ว่ามันไม่มีตัวฉันโดยแท้จริงนั้น ความรู้สึกคิดถึงว่าตัวฉันตัวฉันตัวฉันนี่มันมาจากความโง่คืออวิชชาแล้วก็เกิดความอยากในสิ่งใดเกิดความยึดมั่นในสิ่งใดมันก็จะเกิดความรู้สึกเป็นตัวฉันเป็นของฉันในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าตัวฉันหรือของฉันก็ดีมันเป็นมายายิ่งกว่ามายาแต่คนทั้งหลายก็รู้สึกว่าเป็นตัวจริงของจริงยิ่งกว่าจริงยิ่งกว่าจริง ไอ้ตัวตนหรือของตนนั้นเป็นของเท็จของหลอกลวงของมายาคือไม่ได้มีอยู่จริงเป็นเพียงความโง่ความหลงหรืออุปาทานมันสร้างขึ้นมาอัดแน่นอยู่ในใจเป็นตัวกูของกูยกหูชูหาง อยู่เรื่อยไปนั่นน่ะนั่นน่ะมันเป็นมายาแต่ว่ามันมีตัวจริงที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของคนโง่ของอันธพาลของคนโง่ที่เห็นเป็นมีตัวกูเป็นมีของกูแต่แล้วมันเห็นกันเช่นนั้นทั้งโลกมันเห็นเช่นนั้นก็เลยไม่มีใครหาว่าโง่เห็นเป็นของธรรมดาไปแต่อย่าลืมว่าพุทธศาสนาต้องการให้รู้เรื่องนี้แล้วให้ละมันเสียแล้วก็จะหมดตนหมดตัวตนหมดของตนแล้วก็จะถึงที่สุดแห่งธรรมะคือเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุนิพพานมันอยู่ที่ตรงนี้มันรู้นิพพานอยู่ที่ตรงที่ไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูของกูมันก็หมดปัญหาแหละไม่เกิดกิเลสใดๆไม่เกิดความทุกข์ใดๆแล้วอะไรจะมาทำได้ล่ะความทุกข์อันไหนจะมากระทำแก่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวกูพอมันมีตัวกูความทุกข์มันก็ย่ำยีได้พยามารก็เล่นงานได้เพื่อนก็ด่าแม่ให้ได้ถ้ามันมีตัวกูมันก็ถูกเพราะมันมีตัวกูรับเอาคำด่ามาถ้ามันไม่มีตัวกูให้ใครมันด่าให้ปากฉีกปากมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่มีความหมายอะไรนั่นนะเพราะมันมีตัวกูมันจึงหาเรื่องมาใส่ตัวเองให้มีความทุกข์ให้มีปัญหาให้พยามารมันย่ำยีเล่นให้คนโง่มันด่าเล่นแล้วก็มาเจ็บปวดรวดร้าวมันก็ตกนรกอยู่เองอย่างนี้มันสมน้ำหน้าของคนโง่นะฟังดีๆมันสมน้ำหน้าของคนโง่ที่มันอยากโง่มีตัวกูของกูขึ้นมาสำหรับรับคำด่าสำหรับรับความทุกข์ทรมานสำหรับรับการเบียดเบียนบีบคั้นของกิเลสเนี่ยของกิเลสถ้ากิเลสมันสร้างมาเป็นตัวกูของกูมันก็บีบคั้นได้ถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นคนไม่มีอะไรนี่คุณลองคิดดูไม่มีอะไรเป็นตัวตนเป็นของตนมันว่างเลยแล้วอะไรมันจะทำอะไรได้พยามารที่นั้นจะมาทำอะไรกับความว่างได้หรือจิตที่ว่างได้นั่นแหละธรรมะสูงสุดอัสสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังละอัสสมิมานะจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งนี่พูดเป็นภาษาคนเป็นภาษาคนสุขอย่างยิ่ง ถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะภาษาความจริงก็ว่าสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงเลิกอัศมิมานะคือความสำคัญมั่นหมายว่าตัวตนจะได้กูมีอยู่กูเป็นอยู่เลิกนี้จะได้แล้วก็เป็นอัศมิมานะวินโยเพราะมีอัศมิมานะวินโยเนี่ยเพราะมีอัศมิมานะเนี่ยมันจึงมีความทุกข์อยู่ในจึงรู้สึกมีตัวกูสำหรับมีความทุกข์สำหรับจะถูกด่าสำหรับจะถูกปองร้ายสำหรับจะถูกกระทำให้วินาศกระทำให้ฉิบหายกระทำให้ต่างๆนานาเพราะมันมีตัวกูตอนนำความรู้สึกอันนี้ออกจะได้ก็เรียกว่าอัศมิมานะวินโยมันก็หมดปัญหาประพฤติพรหมจรรย์ที่สุดมาอยู่ที่ตรงนี้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละสิ่งนี้มันจะยังไกลหรือยังใกล้สำหรับใครก็รู้เองเถิดแต่มันมีเท่านี้ถ้าละอัศมิมานะจะได้แล้วมันก็หมดจบพรหมจรรย์เป็นพระอรหันต์มีอย่างนั้นมันก็เป็นสัตว์นรกรับเอาแต่ความทุกข์รับเอาแต่ความด่ารับเอาแต่อะไรเรื่อยไปอยู่ตลอดเวลา ขอร้องให้รีบจัดการให้ถูกต้องทุกๆองค์ให้มันทันแก่เวลาเพราะบางองค์อีกไม่เท่าไรก็จะลาสิกขารีบจัดรีบกระทำให้มันทันแก่เวลาให้มันรู้อะไรพอหรือให้ได้รับอะไรเป็นตัวอย่างเป็นอะไรเพียงพอสำหรับจะดำเนินชีวิตชนิดที่มีความทุกข์น้อยหรือไม่มีความทุกข์ก็แล้วแต่ต่อไปในอนาคตวันนี้จึงพูดเรื่องว่ามากมีชีวิตชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตนตามหลักถือว่าให้ถือเหมือนกับของยืมมาใช้จะต้องส่งคืนหรือว่าเป็นของบังเอิญไปพบเข้าในระหว่างทางเมื่อเดินทางใช้แล้วก็ทิ้งไปก็เลยไปไม่ใช่ของตนนี่เป็นคำสอนที่มันลึกแม้แต่ชีวิตนี้ถือเสมือนหนึ่งของยืมมาใช้ชั่วคราวหรือของที่มาพบกันข้าวกลางหนทางแล้วใช้แล้วก็จะลาไปนี่นั่นมันลึกเท่าไรซอยลองคิดดูมันยังไกลอยู่เท่าไรมันยังไกลอยู่มากเท่าไรสำหรับคนโง่ที่ยังมีตัวกูของกูอย่างเหนียวแน่นอยู่ที่นี่มันยังไกลอีกเท่าไรกว่ามันจะมาพบไปความจริงข้อนี้นะขอให้คิดดูเนี่ยขอให้พยายามอย่างยิ่งเลยที่จะเข้าถึงความจริงข้อนี้ถ้าจะมีความรักตัวรักศักดิ์ศรีของตัวพยายามละไอ้ตัวกูละไอ้ตัวตนแล้วมันก็จะเป็นพระขึ้นมาอยากจะเป็นพระที่แท้จริงจงละตัวกูละตัวตนตัวกูของกูจะเป็นพระมิฉะนั้นก็จะเป็นเพียงหุ่นพระจะฟังถูกไหม หุ่นเช่นหุ่นกระบอกคุณนะเขาเป็นตัวตุ๊กตาแล้วก็ชักใยเชิดชักไปมันก็กระโดดโลดเต้นไปนี่เรียกว่าหุ่น เราอย่าเป็นหุ่นพระเลยอย่ากิเลสชักเล่นตามความต้องการของกิเลสเลยเป็นตัวตนของพระที่แท้จริงเป็นพระที่แท้จริงขอให้เป็นพระเถิดอย่าเป็นหุ่นของพระหรือรูปหุ่นพระเลยถ้าต้องการอย่างนี้แล้วก็รีบดำรงชีวิตชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตนเถิดมันจะมีธรรมะอยู่ในนั้นและจะเป็นพระสมตามความหมายของคำว่าพระคือเป็นผู้ประเสริฐ ตรงที่ว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความเร่าร้อนทุรนทุรายร้อนเผาอยู่ในจิตใจเหมือนกันนรกก็ไปซุ้มอยู่ในจิตใจถ้ายังมีอย่างนั้นก็เป็นสัตว์นรกจะเป็นพระได้อย่างไรนะ ถ้าจะไม่มีไอ้สิ่งร้อนเหล่านั้นก็อย่ามีตัวกูของกูอย่ามีอะไรเป็นของกูอย่ามีตัวกูเป็นของกูที่กำลังพูดอยู่หยกๆนี่ว่าจงมีชีวิตชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตน ผมยอมให้ถูกหาถูกด่าว่าบ้าบออะไรก็ไม่รู้เอาเรื่องที่สูงที่ยากมาพูดให้คนฟังก็ถูกด่าอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแหละไอ้สอนเรื่องสุญญตาอนัตตาถูกด่าอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งประเทศเลยด่าเอาเรื่องที่ไม่ควรจะพูดมาพูดกันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ถูก เขาหาว่ามันไม่ถูกยังไม่ควรจะสอนเรื่องนี้ควรจะสอนเรื่องทำมาหากินให้ได้ดิบได้ดีให้เกียรติยศได้ชื่อเสียงได้อำนาจวาสนาเจริญรุ่งเรืองนั่นผมไม่พูดหรอกเพราะว่ามันพูดกันอยู่พอแล้วมากแล้วเฟ้อแล้วผมไม่พูดผมจะพูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งให้พูด ความจริงเรื่องอนัตตาเรื่องไม่มีตัวตนอีกด้านหนึ่งผมก็ยังต้องทนเป็นผู้เป่าปีให้แรดฟังไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยต้องเป็นผู้เป่าปีให้เต่าฟังยังไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยใครจะฟังถูกไหมใครจะเห็นอกเห็นใจไหมมันก็เป่าปีอยู่เรื่อยมันจะเหน็ดเหนื่อยเท่าไรก็ไม่รู้แต่เป่าให้แรดฟังเป่าให้เต่าฟังเพื่อมันหายความเป็นแรดให้มันหายความเป็นเต่าจึงได้เรื่องจริงที่สุดมีค่าที่สุดที่ควรพูดที่สุดแล้วก็มาพูดแต่แล้วก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดยังไม่ควรพูดหรือไม่ควรทำก็ตามใจเมื่อเอามาทำมันก็มีผลเป็นเป่าปีให้แรดฟังอยู่บ่อยๆเหมือนกันก็ไม่ต้องโทษใครละมันหลีกไม่ได้ที่จะไม่เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันก็ต้องพูดพูดด้วยความทนอดกลั้นอดทนพูดด้วยความทนลำบากในการพูดหรือว่าทนที่เขาจะด่าว่าเอาเรื่องที่ไม่ควรพูดมาพูดเรื่องสูงเกินไปไม่ควรพูดแก่คนเหล่านี้ก็ตามใจแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันค่อยซาลงไปแล้วค่อยเบาลงไปแล้วคนที่ด่าผมในแง่นี้เบาๆลงไปแล้วครับรู้ได้เหมือนกันจากเหตุการณ์ต่างๆในบ้านในเมืองที่มันพูดมันนั่นกันอยู่จากหน้าหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามมันรู้ได้ คือเขาเริ่มเห็นว่าเป็นความจริงแล้วที่จะต้องพูดเรื่องนี้จะต้องรู้เรื่องนี้จะต้องศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าโลกมันกำลังจะวินาศเพราะไม่รู้เรื่องนี้โลกมันกำลังจะวินาศเพราะไม่รู้เรื่องนี้ พูดเรื่องไม่ใช่ตนไม่มีอะไรเป็นของตนนี่บางคนเขาไม่ชอบเขาโกรธเขายืนยันอยู่ว่ามันมีอยู่ บุตรภรรยาสามีอันเป็นที่รักของเขายังมีอยู่ไปสอนไปแนะว่ามันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนเขาไม่ยอม คนพวกนี้เขาก็โกรธมันอยากจะมีตัวตนไม่อยากจะเสียสละของตนออกไปเสียจากตนมันจึงไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์อะไรแต่เดี๋ยวนี้ตามข้อเท็จจริงไอ้มนุษย์มันเป็นทุกข์อยู่เพราะข้อนี้เพราะมีอะไรเป็นตัวตนเป็นของตนพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นท่านก็สอนเรื่องนี้ เรื่องอื่นๆเขาสอนกันอยู่แล้วเต็มที่เรื่องธรรมะกินอย่างไรมีชื่อเสียงอย่างไรไปสวรรค์อย่างไรเขาก็สอนกันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิด แต่แล้วมันยังมีตัวตนเลยเป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งที่อยู่ในสวรรค์ สวรรค์ชั้นกามาวจรก็ดีรูปาวจรก็ดีอรูปาวจรก็ดีมีตัวตนที่ยังเป็นทุกข์อยู่ทั้งนั้น ท่านจึงสอนให้มันออกไปเสียจากความทุกข์เหล่านั้นท่านจึงสอนเรื่องอนัตตาอนัตตามิใช่ตัวตนถอนความรู้สึกยึดถือว่าตัวตนออกไปเสียจิตนั้นก็จะอยู่เหนือความทุกข์เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดอย่างนี้แล้วก็สอนเรื่องสูงสุดอย่างนี้ซึ่งไม่มีใครจะสอนมาถึงนี่แล้วก็ไม่ปรากฏว่าใครจะสอนให้ถึงนี่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าพวกเดียวแล้วก็ไม่มีใครจะสอนให้ดีไปกว่านี่ได้นะคอยคิดดูนี่เรามาบวชนี่บวชอุทิศพระพุทธเจ้าบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าอ้างพระพุทธเจ้าเป็นสรณะมาบวชในธรรมวินัยของพระองค์นั่นก็เป็นอย่างนั้นจะไม่ยอมรับข้อนี้ก็ท่านก็จะบวชทำไมมันก็จะต้องการแต่เพียงทำมาหากินวิชาชีพก็ไปเรียนเอาสิอยากจะมีอำนาจวาสนามีชื่อเสียงก็เป็นนักการเมืองเป็นอะไรไปทางนู่นสิแต่ถ้ามันต้องการจะดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วมันไม่มีทางอื่นมันมีแต่ทางนี้เท่านั้นนั่นแหละขอพวกเราที่บวชเข้ามานี่รู้ว่ารู้ตัวเองว่าได้กระทำอะไรลงไปหรือจะพูดตรงๆหน่อยว่าได้ถล้ำเข้ามาในขอบเขตของอะไรถ้าไม่รู้สึกตัวก็จะว่าถล้ำเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวก็ดีตั้งใจดีเข้ามาอย่างดีเข้ามาอย่างถูกต้องเข้ามาสำหรับจะบรรลุธรรมะให้สูงขึ้นไปถ้ามิฉะนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องเข้ามาอย่างโง่เขลามันเป็นเรื่องกับพลัดกับสูหรือถล้ำตามเข้ามาตามกันมาอย่างนี้มันก็ไม่ไหว แต่อย่างไรก็ดีถ้าสมมติว่านะเราได้บวชเข้ามาอย่างงมงายหรือบวชตามธรรมเนียมประเพณีซึ่งผมเองก็บวชตามธรรมเนียมประเพณีเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะต้องทำอย่างไรถ้าทำให้ถูกต้องมันก็จะถึงจุดที่ว่านี่ไม่ต้องสงสัยนะถ้ามันถล้ำเข้ามาในทางถูกนี่มันจะถล้ำเข้ามาในทางผิดมันถล้ำเข้ามาในทางถูกก็เดินไปตามทางที่ถูกให้มันถูกต่อไปจนกระทั่งว่ามันได้รับผลแท้จริงที่เป็นจุดหมายปลายทางของหนทางอันถูกต้องนี้ศาสนาอื่นเขาสอนอย่างมีตัวตนทั้งนั้นตัวตนอย่างดีที่สุดนั่นเป็นตัวตนสุดยอดแต่พุทธศาสนานี่สอนให้เลิกตัวตนหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีตัวตนมีของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติมีธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติและจิตชนิดนี้จะไม่มีความทุกข์ถ้าจิตมันยังเหลือตัวตนของตนอยู่แม้แต่นิดเดียวมันก็จะต้องมีความทุกข์เท่าที่มันเหลืออยู่นั่นแหละที่มันคงจะเห็นว่ายากมากนะที่จะถอนตัวตนออกได้หมดสิ้นมันยากมากนะทำใจสิมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ จึงพูดว่าถ้าไม่ถอนถ้ายังไม่สามารถจะถอนออกได้ก็ถอนเท่าที่จะถอนได้ดิถอนออกให้หมดไม่ได้ก็ถอนเท่าที่จะถอนได้ดิถอนได้เท่าไรก็จะลดความทุกข์ลงไปเท่านั้นนี่เคยจำคำข้อนี้ถอนอัตตาตัวตนออกไปเสียได้เท่าไรก็จะลดความทุกข์ลงไปได้เท่านั้นนั่นขอให้พิสูจน์ทดลองกันเลยหลังจากนี้ไปเนี่ยขอให้ไปทำความสำคัญในทางถูกต้องว่าไม่มีอะไรเป็นของตนถ้าจิตใจมันโง่มันไปจับฉวยเอาอะไรเป็นของตนตัวตนของตนขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันโง่ มันจะไปหมายมันไม่ขีดสักกลักหนึ่งเทียนไขสักเล่มหนึ่งว่าเป็นของตนก็ให้รู้ว่ามันโง่มันโง่อะไรที่มันรักที่พอใจปากกาดินสออะไรก็ตามถ้ามันมีรู้สึกความหมายเป็นของตนแล้วให้รู้ว่ามันโง่ให้รู้ว่ามันโง่แล้วก็เลื่อนขึ้นไปจนถึงของมีค่ามากเป็นจีวรหรือของที่อร่อยข้าวปลาอาหารอะไรสิ่งที่จะต้องใช้สอยอะไรที่สอบหามาสำหรับจะใช้สอยไม่ต้องพูดถึงไอ้เครื่องเช่นวิทยุเช่นไอ้โทรทัศน์อะไรก็ได้มันเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดนะซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องมีมันก็เอามาให้มีให้มันโง่อยู่นั่นเองถ้าว่ามันมีอยู่ก็ให้รู้เถอะว่ามันต้องเลิกโง่เลิกเข้าใจว่าเป็นของตนอย่าเป็นแกะดำเอาวิทยุมาฟังเพลงอยู่ที่นี่เขาให้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องถ้าจะมีไว้ฟังข่าวที่เป็นประโยชน์เป็นอะไรก็ได้มันก็จะยังดียังทำให้รู้ว่าโลกนี้มันเป็นอย่างไรจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรก็ยังดีแต่ถ้าเป็นพระแล้วยังเอาวิทยุมาฟังเพลงนั่นแหละเป็นตัวแกะดำ ใครๆก็รู้ได้เองว่าเป็นแกะดำหรือไม่เป็นแกะดำแกะขาวทั้งฝูงแต่ดำอยู่กับตัวมันก็มองเห็น เราจะต้องไม่เป็นแน่นอนแต่ข้อนี้มันยาก มันยากเพราะว่าในวัดของพระพุทธเจ้าในพุทธกาลที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดของพระพุทธเจ้ามันก็มีแกะดำแต่มันก็มีประโยชน์ที่ทำให้ได้บัญญัติสิกขาบทวินัยขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยพวกแกะดำทั้งนั้นน่ะที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติสิกขาบทต่างๆขึ้นมาที่เด่นที่สุดก็พวกชับภักคีคณะหกเกลอเป็นแกะดำที่สุด วินัยสิกขาบทโดยมากบัญญัติขึ้นเพราะไอ้แกะดำฉับภักคีกลุ่มนั้นโดยมาก ไม่ต้องพูดถึงแกะดำในสูงสุดเช่นเทวทัตอะไรเป็นต้นมันเราระวังให้ดีอย่าให้มีการกระทำชนิดที่มันฟื้นกันกับเจตนารมณ์ความมุ่งหมายของการบรรพชาหรือการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวว่าจะทำลายเสียซึ่งความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนช่วยจำไว้ด้วยนะไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้ละตัวตนของตนมีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นๆเขามีแต่เพียงว่าให้ได้ตัวตนที่ดีที่สุดตัวตนชนิดที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดเป็นมหาตมะเป็นปรมาตมะนี่เป็นอัตตาอย่างยิ่งคือเป็นอัตตาที่ดีที่สุดสติปัญญาของมนุษย์มันยังอยู่ในระดับนั้นมันยังมีเพียงเท่านั้นมันก็รู้ได้เพียงเท่านั้นสิถ้าสติปัญญาของมนุษย์มันสูงสุดขึ้นไปมันก็รู้ไปถึงว่ามันไม่ต้องมีตัวตนเราควรจะภาคภูมิใจพูดอย่างภาษาโลกควรจะภาคภูมิใจว่าเราได้เข้ามาถูกต้องแล้วได้เข้ามาอยู่ในแวดวงของพระศาสนาที่ดีที่สุดในโลกคือพุทธศาสนาที่สอนสูงขึ้นไปจนถึงละตัวตนละของตนซึ่งไม่มีศาสนาไหนสอนเป็นความจริงที่สุดจะดับความทุกข์ของมนุษย์และของโลกได้ไม่มีตัวตนไม่เห็นแก่ตนโลกก็มันสงบสุขเหลือที่จะกล่าวเดี๋ยวนี้โลกกำลังจะวินาศจะระเบิดจะเพราะมันมีตัวตนมีความเห็นแก่ตนกำลังครองโลก ยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีทุกคนในโลกมันเห็นแก่ตนมันทำไปตามความเห็นแก่ตนนายทุนก็เห็นแก่ตนคอมมิวนิสต์ก็เห็นแก่ตนแล้วมันจะเลือกอะไรแล้วมันก็มีแต่ความเห็นแก่ตนครองโลกถ้ามันช่วยกันกำจัดความเห็นแก่ตนออกไปซะได้มันก็เป็นโลกที่มีการสงบสุขเป็นโลกพระศรีอริยเมตไตรนะเดี๋ยวนี้มันยังไกลนักมันยังยิ่งหนาหรือเข้มข้นไปด้วยความเห็นแก่ตนนั้นพวกภิกษุเราจงเป็นกลุ่มเป็นสังคมที่ทำลายความเห็นแก่ตนเป็นแก๊งก็ได้มันเรียกกันให้มันง่ายๆเป็นแก๊งก็ได้ที่ทำลายความเห็นแก่ตนมีอยู่กี่คนก็ทำลายความเห็นแก่ตนพุทธบริษัทนี่จะทำลายความเห็นแก่ตนหมดตัวตนเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์ยังมีตัวตนก็เป็นพุทธบริษัทแต่เกลือเป็นหุ่นของพุทธบริษัทเพราะไม่ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ควรจะเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ทำตามคำสั่งสอนแล้วจะเรียกอาจารย์ได้อย่างไรเนี่ยจึงรู้เรื่องนี้ไว้ในฐานะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดเลยมีเพียงเรื่องเดียวมันถอนความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนจะได้นั่นก็จะเป็นพระอรหันต์เป็นบุคคลที่จบพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาคือว่าหน้าที่ต่างๆในพุทธศาสนามีอยู่เท่าไรเขาได้ประพฤติครบถ้วนแล้วครบถ้วนแล้วกิจอื่นไม่ต้องมีที่จะต้องทำอีกแล้วถ้ามาถึงนี่นะมาถึงขั้นที่ละตัวตนจะได้ซึ่งถ้าเรียกอย่างภาษาคนก็ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็คนก็หลงไหลกันนักเลยก็เลยไม่ได้ถ้ามันมาถึงขั้นนี้นั่นคือจบหน้าที่จบกิจสำหรับการดับทุกข์หน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อความดับทุกข์นั้นจบหมดสิ้นแล้วเดี๋ยวนี้มันยังไม่จบนี่ไว้วัดดูเองสิยังมีตัวกูของกูเท่าไรยังโกรธแค้นระแวงสงสัยวิตกกังวลอยู่เป็นประจำอย่างนี้ยังมากมันยังไม่เป็นสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้ามันต้องเห็นแก่ธรรมะนี่ขจัดมันออกไปเสียอย่าไปหลงรักอย่าไปหวงแหนมันไว้เลยไอ้ตัวกูของกูนะใส่หัวมันไปเถิดอย่าเอาไว้เลยถ้าเอาไว้มันก็ดึงคนนั้นหรือจิตใจคนนั้นนะให้เป็นเช่นนั้นไปคือลงนรกอยู่ตลอดเวลามีแต่ความร่าร้อนมีแต่ความร่าร้อนมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความระแวงสงสัยสละมันไปทุกวิถีทางทุกทิศทุกทางทุกอย่างทุกประการนะผมจึงได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อสำหรับพูดในวันนี้ว่าเราจงอยู่อย่างไม่มีอะไรเป็นของตนกันเถิดแล้วก็นับตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต่ำที่สุดสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยก่อนอย่าให้เป็นของตนกระทั่งปัจจัยทั้งหลายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชนี่อย่าเป็นของตนสูงขึ้นมาจนถึงร่างกายชีวิตจิตใจนี่ก็อย่าเป็นของตนอย่าเป็นตัวตนเป็นของธรรมชาติตามบทวายธาปัจจยังธาตุมัตตังเอวะธามัตตเมเวตังเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจตามแบบของธรรมชาติมันเป็นสังขตธรรมหรือสังขารธรรมมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งดูของภายนอกก่อนนะว่าเช่นว่าต้นไม้ต้นนี้มันก็มีเหตุปัจจัยอย่างนี้มันก็งอกขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยกันนะมันไม่มีตัวตนอะไรของมัน ขาดเหตุปัจจัยมันก็ตายอยู่ยังไม่ตายก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนต้นไม้ต้นนี้กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดชีวิตของเรานี่เหมือนกันเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดเจริญงอกงามไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยเป็นฝ่ายโง่ฝ่ายอวิชชามันก็มีตัวกูของกูหล่อเลี้ยงขึ้นมาเข้มข้นเข้มข้นเป็นตัวกูของกูที่เข้มข้นเข้มข้นมันก็ได้เกิดกิเลสมาเป็นไฟเผาให้เราร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนสมน้ำหน้าของไอ้คนโง่ไอ้คนชาติโง่จะด่าผมสักเท่าไรก็ได้ผมจะพูดอย่างนี้เสมอไปว่ามันมีอวิชชา สร้างตัวตนขึ้นมาเป็นมีอะไรเป็นของตนแล้วมันก็สร้างกิเลสขึ้นมาเป็นไฟเผาให้เราร้อนผมก็เป็นอย่างนี้แต่ผมรู้จักเข็ดหลาบรู้จักระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็รู้เรื่องนี้เท่าไรก็เอามาสอนเอามาบอกมากล่าวกันโดยความหวังว่าท่านทั้งหลายอย่าต้องเสียเวลามากนักเลยผมเคยโง่มาเท่าไรเคยผิดพลาดมาเท่าไรก็เอามาบอกให้ทราบว่าอย่าให้คนอื่นต้องโง่ซ้ำต้องเสียเวลาซ้ำให้มันมากเลยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างนี้จึงเอาเรื่องนี้มาพูด ผู้ที่เมตตากรุณาสงสารผมท่านก็เคยแนะนำว่าอย่าเพ้อพูดเรื่องอนัตตาเรื่องปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจตาอย่าเพ้อพูดแต่ผมก็ไม่เชื่อเพราะผมเห็นว่ามันควรจะพูดมิฉะนั้นคนมันก็จะโง่หลับตาอยู่อย่างนี้ทนทุกข์อยู่อย่างนี้มันควรจะพูดแล้วผมก็เลยพูดยังไงนั่นก็เลยพูดนั่นขอให้ฟังดูมันจะมีประโยชน์หรือมันจะให้โทษอย่างไรผมก็เป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าผมต้องซื่อสัตย์ต้องซื่อตรงจงรักต่อพระพุทธเจ้าผมต้องพูดตามพระพุทธประสงค์พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ให้พูดอะไรให้ทำอย่างนั้นผมต้องทำอย่างนั้นนั่นจึงไม่กลัวใครจะไม่ชอบหรือว่าใครจะยังไงก็ไม่กลัวมาใคร่ครวญดูอย่างอิสระว่าควรพูดอะไรเท่าไรอย่างไรก็พูดเดี๋ยวนี้ก็มาพูดถึงข้อที่ว่าเราจงมีชีวิตชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวกันเถิดแม้ว่าบางองค์จะเพิ่งบวชมาไม่กี่สัปดาห์นี่เพิ่งบวชหยกๆไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์นี่ผมก็ยังพูดเรื่องสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือเรื่องไม่มีตัวตนมันก็ควรจะถูกด่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีประโยชน์เกินค่ามันก็ทนด่าได้ก็ทนได้แต่ผู้ที่มองเห็นความจริงข้อนี้เขาก็ไม่ด่าครับแต่ก็มีคนที่ไม่มองเห็นแล้วเขาก็ด่าเพื่อเขาเด่นนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่คนที่เขาด่าผมมันเขาด่าเพื่อเขาเด่นไม่เป็นไรเรายอมได้ลงทุนให้ได้เพื่อให้เขาเด่นแต่เราต้องการจะพูดในสิ่งที่ควรพูดต้องพูดที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์จะให้พูดขอให้เอาข้อนี้ไปใคร่ครวญว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดถ้าที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองก่อนก็ได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์แก่พุทธศาสนาแก่โลกนะไม่ต้องสงสัยขอบอกกล่าวว่าสักหน่อยว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรโลกนี้มันมีอะไรนอกจากความโง่นอกจากความโง่ในเรื่องยึดถือตัวตนมีความเห็นแก่ตนไม่มีอะไรเลยปัญหาทั้งหลายมันอยู่ที่นี่และนักวิจัยปัญหาในโลกมันก็ไม่สนใจมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้วิจัยกันที่นี่ปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวของคนในโลกนี่มันไม่มีอะไรมันมีเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่มันก็ไม่วินิจฉัยข้อนี้ ไปวินิจฉัยอย่างอื่นเป็นเรื่องของธรรมชาติบ้างเป็นเรื่องของพลเมืองมันล้นโลกบ้างเป็นเรื่องของเชื้อโรคที่ควบคุมไม่ได้บ้างเป็นอะไรไปสารพัดอย่างไม่รู้กี่ร้อยอย่างพันอย่างมันไม่มองมันดูที่ความเห็นแก่ตัวของคนแต่ละคนในโลกเลยขอช่วยกันเถิดพยายามทุกอย่างทุกประการให้คนมันมองกันที่นี่แล้วเข้าใจเรื่องนี้เราก็ช่วยเขาหน่อยให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นให้เห็นความจริงในข้อที่ว่าไอ้ความเห็นก่อตัวของแต่ละคนนั่นแหละมันกำลังจะทำโลกให้วินาศคือทำประเทศชาติให้วินาศทำหมู่บ้านให้วินาศทำครอบครัวให้วินาศหรือกระทั่งมาทำตัวมันเองให้วินาศมันอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวเอาคุณไปเอาข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมาตรวจดูอาชญากรรมรายไหนที่ไม่ได้เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวมันไม่มีเห็นแก่ตัวสดๆชื่นๆหน้าชื่นตาบานกันได้เห็นความแก่ตัวด้วยความโง่เง่าเมาไม้ดื่มของเมาก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นมันไปสรุปรวมอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวมันเกิดขึ้นแล้วน้องก็ทำเรื่องนี้ขึ้นมาผมถือว่าไม่มีหน้าที่อื่นใดอีกแล้วนอกจากหน้าที่เดียวคือทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ทำให้เพื่อนมนุษย์เข้าใจข้อนี้ผมจึงทำอยู่แต่อย่างนี้และอยากจะขอร้องท่านทั้งหลายทุกคนว่าจงได้สนใจข้อนี้และพยายามอย่างนี้ร่วมมือกันอย่างนี้ให้มนุษย์ในโลกเขามองเห็นอันตรายร้ายแรงที่สุดคือความเห็นแก่ตัวถ้ามาช่วยกันให้เกิดการทำลายความเห็นแก่ตัวได้เท่าไรเป็นความถูกต้องเท่านั้นเป็นผลดีแก่มนุษย์เท่านั้นเป็นการเสียสละที่คุ้มค่าที่สุดเลยบางคนหมายเขาอวดนะเขาเสียสละอย่างนั้นอย่างนี้พัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้ต่อสู้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ผลแค่หางอึ่งก็ไม่ได้เพราะมันไม่ถูกเรื่องถ้ามันทำไปถูกเรื่องทำลายความเห็นแก่ตัวของคนได้นั่นแหละมันจะมีผลคุ้มค่าเกินค่ายิ่งขึ้นไปจึงขอให้ยึดหลักที่ถูกต้องว่าให้ได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันเป็นอะไรความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนความทุกข์ส่วนตัวบุคคลแต่ละคนที่นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวก็ดีมันมาจากอะไรถ้าไม่ใช่จากความเห็นแก่ตัวในความทุกข์ที่ไกลกว้างออกไปจนเป็นของบ้านเมืองของประเทศชาติของโลกมันก็มาจากแต่ความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างเข้าใจได้ยากจนกลายเป็นที่เคารพบูชามนุษย์กลายเป็นบูชาความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งดีที่สุดสวยงามที่สุดถูกต้องที่สุดพอใจที่สุดจึงได้เห็นแก่ตัวกันมากขึ้นตามแบบของตัวที่มันอยากจะพัฒนาอยากจะช่วยผู้อื่นมันก็อยากจะมีเกียรติมันก็มาจากความเห็นแก่ตัวฉะนั้นไม่ต้องไปช่วยใครเพื่อจะได้เกียรติช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเราจะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่าไปช่วยเพื่อเอาเกียรติเลยมันเพิ่มความเห็นแก่ตัวมันเป็นคนโง่ที่จะไปช่วยคนโง่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับคนว่ายน้ำไม่เป็นจะไปช่วยคนตกน้ำอย่างนี้มันทำไม่ได้เอาละเรื่องไม่เห็นแก่ตนนี่มันยังมีอีกมากจะพูดกันเท่าไรก็ได้แต่ว่าใจความสำคัญมันมีอยู่อย่างนี้นั้นเราจึงมาพูดกันแต่ใจความสำคัญแล้วก็มีหลักการที่ว่าจงจุดที่สุดคือจะพยายามมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่เห็นแก่ตัวหรือไม่มีอะไรเป็นของตัว ตั้งแต่เกิดมาก่อนบวชของพวกคุณเนี่ยมันก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อตัวมีตัวมีของตัวมามากมายแล้วเดี๋ยวนี้ก็มานั่นกันซะบ้างสิเปลี่ยนมาลองเปลี่ยนในการบวชนี้จะมีชีวิตอยู่ชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวไม่จะทำงานเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลขย้อยอย่างไรเท่าไรก็จะต้องเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวนั่นก็เพื่อจะลดความเห็นแก่ตัวเหงื่อออกไปได้เท่าไรก็ลดความเห็นแก่ตัวลงไปได้เท่านั้นเพราะนั้นจงยินดีเถอะทำหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ทำหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ที่มันจะช่วยมนุษย์ให้ได้นั่นน่ะมันจะเป็นการก้าวหน้าของตนเองทำประโยชน์ผู้อื่นจะกลายเป็นเรื่องก้าวหน้าของตนเองก้าวหน้าไปสู่พระนิพพานของตนเองฟังดูแค่ก็เล่นตลกมุ่งทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนั่นแหละมันจะเป็นการก้าวหน้าของตนเองที่จะไปสู่พระนิพพานจงตั้งใจให้ดีวางแผนการให้ดีจะมีสติสัมปชัญญะควบคุมความมีตัวตนความเห็นแก่ตนนี่ให้ดีที่สุดทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกคืนจะควบคุมความรู้สึกที่เป็นตัวตนหรือเป็นของตนจึงมาสรุปตั้งต้นเป็นหลักว่ามามีชีวิตชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตนกันก่อนเพราะว่าของตนนั้นมันละได้ง่ายกว่าตัวตนมันละกันก่อนละของตนกันไปก่อนในที่สุดมันก็ไปละตัวตนถ้าใครเก่งมากละตัวตนได้เลยก็ดีของตนมันก็หายไปเองเดี๋ยวนี้มันยังยากเกินไปมันละของตนกันก่อนเถิดมันอยู่ภายนอกมันละก่อนละได้ก่อนละได้ง่ายกว่าของตนจนกระทั่งไปเหลือแต่ตัวตนกันละไอ้ตัวตนอีกทีหนึ่งก็หมดนะอัสสมิมานัสสะวินโยนำความยึดถือว่าตัวตนออกจะได้นั่นนะเป็นความสุขอย่างยิ่งอันนี้จะช่วยโลกอันอื่นไม่มีผมขอยืนยันว่าได้ศึกษาเราเรียนมาเป็น10 ปีมันพบความจริงอันนี้ว่าอย่างนี้ว่าสิ่งที่มันจะช่วยมนุษย์ทั้งโลกได้ก็คือการละเสียซึ่งความสำคัญว่าตัวตนว่าของตนว่าตัวกูมีอยู่อันนี้มันยังมีอยู่มันก็ยังเห็นแก่ตนมันก็ยังต้องทำสิ่งที่เป็นความเลวร้ายขึ้นในโลกเป็นธรรมดาเอาแล้วเป็นนั้นว่าเราทำพร้อมกันไปทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นทั้งโลกด้วยการถอนเสียซึ่งความหมายมั่นว่าเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นหัวใจของพุทธศาสนาถ้าจะให้คุณเล่าเรียนไปตามลำดับเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกไปหลายปีก็จะมาถึงจุดนี้เหมือนกันถ้าเรียนมาอย่างถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะทำได้อย่างนั้นน่ะไม่กี่เดือนก็จะสึกจึงเอาหัวใจของมันน่ะมาพูดคือสิ่งที่มีอยู่ข้างหน้าน่ะมาพูดกันเสียข้างต้นให้เป็นจุดตั้งต้นที่ดีการบวชนี่จะเป็นการตั้งต้นที่ดีการประพฤติพรหมจรรย์นี่จะเป็นการตั้งต้นที่ดีตรงจุดเข้าถึงหัวใจได้ในเวลาไม่กี่วันไม่กี่เดือนนี่จึงขอฝากความหวังไว้ว่าจงเอาไปพิจารณาดูเถิดมาต่อไปนี้อธิษฐานจิตชนิดที่ว่าเราจะมีชีวิตชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวไปพลางก่อนอย่าไปเอาอะไรมาเป็นของตัวอย่า 5 แขนรวบรัดอะไรเอามาเป็นของตัวพยายามที่จะไม่ยึดถือเป็นของตัวไม่ว่าจะต้องกระทำจะต้องใช้จะต้องกินอะไรอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็อย่าให้มันเป็นของตัวมันเป็นของธรรมชาติตามธรรมชาติตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าเราใช้มันให้ถูกต้องเหมือนของยืมมาใช้เหมือนของพบกลางหนทางอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นท่านทั้งหลายก็จะเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาทั้งวันทั้งคืนเป็นแน่นอนนั่นคอยเอาไปคิดใกล้ครวนดูให้ดีเมื่อเห็นแจ้งแล้วเห็นจริงแล้วมันก็จะเกิดความเชื่อเกิดความกล้าหาญเกิดอะไรขึ้นมาเองและชีวิตมันก็จะเป็นไปถูกทางโดยอัตโนมัติซะด้วยขอให้เอาไปใกล้ควรพิจารณาดูให้สำเร็จประโยชน์ด้วยกันทุกๆองค์การบรรยายในครั้งที่ 2นี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้